ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกยังไม่มีการฟันนะครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ครับแต่ดีทาง DSI เนี่ยเซ็นรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทางสอบสวนกลางนะครับส่งคดีนี้นะครับทางคดีของบริษัทดีไอคอนเนี่ยให้กับทาง DSI นะครับพิจารณาว่าจะเป็นรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการออกข้อมูลออกมาแล้วว่าทาง DSI เนี่ยได้เซ็นนะครับรับนะครับบริษัทดีไอคอนเนี่ยเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการฟันว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลหลักฐานมันจะไปถึงไหมต้องมีการตรวจสอบต้องเรียกพยานหลักฐานหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าผมอยากให้ประชาชนทุกคนได้ติดตามคดีนี้นะครับว่าคดีนี้มันมีอะไรที่ทำให้เราน่าสนใจอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าบริษัทดีไอคอนผิดดีไอคอนไม่ดีตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเราลองติดตามไปว่าไอ้เรื่องนี้มันมีอะไรที่พิลึกพิลั่นอยู่หรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ออกมาปกป้องบริษัทดีไอคอนผมไม่ได้มาปกป้องบอสพอแต่ผมกำลังให้ทุกคนได้ฉุกคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกถ้าบริษัทดีไอคอนผิดมีการช่อโกงประชาชนจริงมีการหลอกลวงประชาชนจริงอะไรจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมายผิดก็ว่ากันตามผิดผมไม่ได้เข้าข้างหรือไม่ได้อะไรแต่ถ้าบริษัทดีไอคอนไม่ได้ผิดนะครับในการทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายเหมือนเดิมนะครับในการซื้อสินค้าขายสินค้าไปหรืออะไรไปแต่ขบวนการต่างๆที่ทำใหเกิดผู้เสียหายทำให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากการซื้อสินค้าไปแล้วขายไม่ได้มันเกิดจากระบบมันเกิดจากตรงไหนอันนี้เรามาติดตามกันเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบสิ่งที่ปูดออกมาตอนนี้มันก็มีกลุ่มนะครับนักร้องหรือทนายหิวแสงหรือคนบางพวกบางกลุ่มอาศัยผู้เสียหายเหล่านี้เพื่อจะเรียกทรัพย์เพื่อจะตบทรัพย์บริษัทต่างๆหรือเปล่าเพราะถ้าวันนี้เราไม่เอาบริษัทดีไอคอนเป็นต้นแบบนะครับเพราะว่ามันมีคดีที่เกิดขึ้นแล้วอีกหน่อยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะมีคนเหล่านี้นะครับที่นะพยายามเอาผู้เสียหายนะครับที่เห็นช่องทางอย่าลืมนะครับว่านะการที่นะระหว่างแชร์ลูกโซ่หลอกลวงนะครับช่อโกงนะครับกับธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ MLM อะไรพวกนี้มันเป็นแค่เส้นบางๆฝางกั้นอยู่นะครับวันนี้นะครับมีคนนะครับที่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วพยายามเอาเรื่องนี้นะครับทำการตบทรัพย์บริษัทต่างๆหรือเปล่าพยายามไปเรียกเงินนะครับคนที่เสียหายหรือเปล่าพยายามจะไปปลุกปั่นและไปบอกให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมีการไปต่อรองเจรจากับบริษัทเพื่อตัวเองจะเรียกเงินหรือเปล่าแต่พอตัวเองเรียกเงินไม่ได้นะครับพอตัวเองเรียกเงินไม่ได้ก็ทำการที่จะเรียกว่าสร้างประเด็นมาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาอะไรมาเพื่อให้บริษัทผิดกฎหมายเพื่อให้บริษัทถูกดำเนินคดีนะเพื่อตนเองนะครับจะได้มีชื่อเสียงในการที่ว่าวันนี้ไปช่วยผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายเมื่อได้รับเงินมาอะไรมานะครับผู้เสียหายแน่นอนครับก็มีน้ำใจในการให้เพราะรู้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้หวังผลอาจจะไม่ได้ตกลงกัน 100% แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าผู้เสียหายเมื่อได้รับเงินคืนก็ต้องมีน้ำใจในการแบ่งให้ 10% 20% อะไรหรือเปล่าเพื่อหวังตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสรุปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นบริษัทดีไอคอนโกงจริงหรือเปล่าช่อโกงจริงหรือเปล่าหลอกลวงจริงหรือเปล่าหรือมันมีขบวนการที่จะต้องการเห็นช่องทางในการที่จะตบทรัพย์บริษัทดีไอคอนเมื่อตบทรัพย์บริษัทดีไอคอนไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการที่ช่องทางกฎหมายเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับบริษัทดีไอคอนนะครับทำให้เกิดประเด็นเพราะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมายอมรับนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเป็นการช่อโกงจริงๆเป็นการหลอกลวงจริงเพราะบริษัทเหล่านั้นส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ได้มีสินค้าให้หรือนะครับให้เงินแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือให้เอาเงินไปลงทุนเฉยๆแต่บริษัทดีไอคอนไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงคดีนี้จะจบยังไงและคดีนี้จะเป็นไงอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับมันมีพวกนักร้องนะครับพวกหิวแสงที่ต้องการเงินแล้วใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการออกมาคิดจะช่วยประชาชนแต่จริงๆแล้วต้องเอาข้อมูลและต้องการข้อมูลเหล่านี้มาตบทรัพย์กับบริษัทต่างๆแต่พอบริษัทไม่จ่ายเงินก็พยายามที่จะเอานับเรียกว่าทั้งหมดเอาคนที่อยู่ในแวดวงทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีบอกว่าเป็นผู้เสียหายเมื่อเป็นผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดว่ามีการไอ้นี่ขึ้นมาอะไรขึ้นมาปุ๊บตัวเองก็ได้รับเงินเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยไปเรียกเงินจากผู้เสียหายให้ดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ